ครีเอทีฟชื่อดังสะท้อนอีกมุมเบื้องหลังสิ่งที่ไทยต้องสูญเสียผลพวงที่โฆษณา Apple ถูกลบแถมทีมโปรดักชันเสียโอกาสเยอะมากข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูที่เพจ Facebook ของคุณวิชัยมัตตกุลซึ่งเป็นทั้งนักเขียนและครีเอทีฟนะคะซึ่งเขาได้แสดงความคิดเห็นกรณีโฆษณา The Underdog Out of Office ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทยถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าด้อยค่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งต่อมา Apple ได้ยุติการเผยแพร่หรือลบโฆษณา The Underdogเอาออฟออฟฟิศออกแล้วโดยคุณวิชัยได้ระบุว่าโฆษณา Apple ที่หายไปในสายตาครีเอทีฟบวกโปรดักชันเฮาส์เราเสียอะไรไปบ้าง1อย่างแรกเลยเราเสียเรฟเฟอเรนซ์อันมีค่าเป็น1เรื่องสิ่งที่มีมูลค่ามากๆในหนังเรื่องนี้คือการถ่ายทอดภาพกรุงเทพในมุมใหม่ๆที่ไม่ได้มีแค่วัดหรือเยาวราชหรือซอยคาวบอยหรือพัทยาเท่านั้นคำว่าเสียเรฟเฟอเรนซ์ถือเป็นเรื่องใหญ่ประมาณนึงนะเพราะเลฟมันคือสิ่งที่คนทำหนังเรื่องต่อๆไปจะต้องมาดูหาข้อมูลในการถ่ายทำและไอ้หนังเรื่องนี้ถือว่ามีช็อตที่ดีมากๆในการดูเพื่องานในอนาคต2เมืองไทยจะกลายเป็นบทสนทนาต่อมาว่าอย่าไปถ่ายที่ไทยเพราะ Apple เคยมีปัญหาเราไปที่อื่นดีกว่า3ทีมโปรดักชันถ่ายทำของไทยเสียโอกาสเยอะมากโอเคแหละว่ามีกองถ่ายหนังเมืองนอกมาถ่ายทำที่เมืองไทยเยอะอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็เอาไทยไปทำให้เป็นประเทศอื่นที่ล้าหลังเหมือนแคนาดาที่มักจะถูกถ่ายทำเป็นอเมริกาหนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะทำให้เมืองไทยน่าถ่ายทำมีช็อตสวยๆให้เลือกถ่ายและมีทีมงานโคตรเก่งรองรับงานได้เมื่อหลายเดือนก่อนทำโฆษณาให้ลูกค้ามาเลเซียอินโดและสิงคโปร์ระหว่างออกกล้องลูกค้าเดินมาบอกผมว่า for us you guys ซึ่งก็คือทีมงานถ่ายทำ are the ghost in Southeast Asia ทีมถ่ายทำหนังของเมืองไทยคือเก่งมากๆในเวทีโลกนะครับถ้าหนังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเมืองนอกจะถามว่าหนังเรื่องนี้ใครฮาโลใครถ่ายใครจัดการกล้องทั้งหมดคือคนไทยจัดการตอนนี้หนังเรื่องนี้หายไปละทีมงานไทยกลุ่มใหญ่ๆที่ทุ่มเททำงานนี้ซึ่งเชื่อว่ายากมากๆก็กลายเป็นว่าไม่มีผลงานอะไรเหลืออีกเลยคนกลุ่มนั้นไม่เคยทำงานนี้เลยโอกาสในอนาคตที่อาจจะเกิดจากงานนี้หายไปเลยและนั้นถือเป็นมูลค่าที่มากที่สุดพอฝรั่งหัวใจคนไทยซึ่งใน Facebook หัวข้อนี้มีคนเข้ามาเห็นด้วยเป็นจำนวนมากนะคะแต่ใน Twitter หรือ X มีคนที่มีความเห็นแตกต่างก็มากมายเช่นเดียวกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ